สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานทุกคนจ้าวันนี้พามาอัปเดตกล้วยหอมจากทุกคนกล้วยหอมทองจ้านี้กล้วยเขาก็เริ่มที่ว่าจะตัดได้นะจ๊ะทุกคนปลูกอยู่ข้างบ้านนี้ล่ะจ๊ะรู้สึกว่าผลเขาจะงามมากเลยเนาะกล้วยอ่ะกล้วยงามมากเลยจ๊ะเนี่ยจ๊ะใกล้จะตัดได้แล้วจ๊ะกล้วยหอมทองก็จะเป็นอะไรที่ว่าปลูกง่ายนะทุกคนพูดถึงว่าถ้าว่ามีพื้นที่ว่างๆก็น่าจะปลูกเหมือนกันนะพูดถึงว่าผลเขาก็สวยดีจ้ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นกระชายจากทุกคนกระชายก็เพาะไว้ดกมากเลยจ้ะเนี่ยจ้ะขึ้นมาเต็มเลยจ้ะตอนนี้ก็นำวัชพืชนะวัชพืชช่วงนี้ฝนตกก็จะมีต้นไม้เล็กๆจ้ะขึ้นเต็มเลยกระชายก็นำมาทานแบบเนี่ยตอนเนี้ยน่าอร่อยมากเลยจ้ะให้ทานเป็นก็เรียกอะไรกระชายอ่อนนะนะส่วนถ้าเกิดแบบว่าเขาโตขึ้นก็นำมาทำเครื่องแกงนะปรุงทำน้ำพริกน้ำยาอะไรเงี้ยน้ำยาขนมจีนอะไรเงี้ยจ้ะก็เป็นพืชสมุนไพรนะผักสมุนไพรพืชสมุนไพรตอนนี้ก็นำวัชพืชออกจ้ะทุกคนเนี่ยจ้ะจะเป็นกระชายจ้ะใต้ต้นกล้วยจ้ะวันนี้ก็พามาชมกล้วยหอมแล้วก็กระชายที่ว่าเพาะเอาไว้ปลูกเอาไว้จ้ะเนี่ยจ้ะทุกคนดกมากเลยจ้ะหน้าฝนหน้าช่วงนี้ก็เพราะว่าจะแตกยอดแตกหน่อมาเยอะมากเลยจ้ะเนี่ยจ้ะชมจ้ะชมกระชายบางต้นเขาก็โตขึ้นแล้วจ้ะอันนี้ก็ได้มาดึงหญ้าออกจ้ะทุกคนเพราะว่าฝนตกแล้วนะฝนตกก็วัชพืชก็จะขึ้นเต็มเลยจ้ะทุกคนก็กล้วยก็จะได้ตัดแล้วจ้ะส่วนกระชายก็เริ่มจะงอกมาเนี่ยจ้ะก็เชิญชมจ้ะทุกคนเป็นชมจ้าI don't wanna jinx it, baby. Can't please my
ก็ขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณค่ะ thank you